สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมปั๊มลานาซอสนะลานาซอสช่วงแรกๆออกเสียงสำเนียงผิดนะโดนคอมเมนต์มาหลายรอบก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ถูกหรือเปล่าฮะวันนี้มีอะไรมาโชว์ก็เหมือนเดิมก่อนเข้าเรื่องเดี๋ยวมาดูอันนี้ก่อนรอสักครู่เดี๋ยวเอาของก่อนลืมก็ขอโชว์ผลงานกันหน่อยนะว่าผมทำอะไรบ้างนะผมก็รับงานซ่อมดาบนะเล่มนี้ลูกค้าก็ส่งมาซ่อมนะเดิมเล่มนี้ก็เดี๋ยวนะเล่มนี้ของลูกค้ามามีแต่ฝักนะฝักแตกนะปลายฝักอันนี้ก็ซ่อมเรียบร้อยแล้วเพิ่งเสร็จวันนี้หวายนะครับก็มีทำหวายเล่มนี้ก็ทำหวายทำด้ามใหม่ด้ามนี้ก็หวายเสร็จละนะเดี๋ยวตัดตรงนี้ออกความยาวก็พอดีนะครับก็จะมีงานลงรักนะลงรักเสร็จแล้วก็จะมีอีกงานนึงที่เพิ่งทำอันนี้ก็จะเป็นงานดาบหลวงนะอันนี้ยังไม่เสร็จการเสร็จแล้วรักตรงด้ามพึ่งแห้งนะครับขอบัว2ชั้นนะฝักก็ทำนะทำไหวทำฝักนี่นี่ดาบหลวงนะครับเล่มนี้ใบ23นิ้วโอเคเดี๋ยวฝักลูกค้าก็จะลงรักนะเดี๋ยวช่วงนี้ฝนตกกำลังดีเลยลงรักแห้งไวนะครับอันนี้ก็เพิ่งเริ่มทำหวายวันนี้นะอีก 2-3 วันน่าจะเสร็จนะครับผมก็มีรับซื้อดาบด้วยนะก็มีเพจ Facebook ชื่อเหมือนช่องนี้แหละ Lana Sauce นะแล้วก็ใครที่ต้องการจะขายหรือว่าต้องการจะซื้อก็มาสั่งไว้ได้นะครับก็ถ้ามีเข้ามาผมก็จะแจ้งกลับไปถ้าไม่ลืมนะก็หมั่นทักเข้ามาหน่อยนะครับแล้วก็อะไรอีกนะก็มีขายด้วยรับซื้อด้วยรับซื้อก็ส่งรูปมาดูกันหน่อยว่าโอเคไหมถ้าชอบก็ซื้อถ้าไม่ชอบก็อย่าว่ากันนะถูกใจก็ซื้อไม่ถูกใจก็ต้องขอปฏิเสธนะครับก็มีหลายท่านทักเข้ามาทั้งมีทั้งดาบใหม่ดาบเก่านะก็ส่งรูปมาดีกว่าจะได้มาดูกันส่วนใครที่จะซ่อมดาบซ่อมอะไรถ้าอยากซ่อมก็ส่งรูปมาประเมินหน่อยว่าประเมินราคากันหน่อยนะครับโอเคสำหรับวันนี้มีอะไรนะพอดีวันนี้มีดาบเข้าอีกล็อตนึงนะ12เล่มเดี๋ยวมาเปิดกล่องดูพร้อมกันเลยพอดีมา2กล่องนะเดี๋ยวมาเปิดกล่องใหญ่กันก่อนว่ามีอะไรบ้างนี่ยังไม่เปิดเลยอุปกรณ์เปิดกล่องผมนี่มีดเหลาก็ไปเหมามานะยังไม่รู้ว่าข้างในเป็นดาบไหมโอ้ดาบจริงด้วยนึกว่าจะส่วนอื่นมาให้แทนโอ้โหกันกระแทกเพียบเลยนะเอากองให้ดีก่อนแล้วกันนะโอเคออกมาแล้วโอ้ถุงนี้10เล่มนะครับขยะเต็มบ้านแน่ๆเอามีดอ
สำหรับใครที่ต้องการซื้อนะก็ติดตามไปที่เพจแล้วกันนะผมจะโพสต์ไปในเพจนะครับแต่เดี๋ยวรอบนี้ต้องขอดูรายละเอียดสักวัน2วันก่อนนะเพราะว่ารอบก่อนมาแล้วโพสต์เลยไม่ทันได้ดูรายละเอียดอะไรเดี๋ยวต้องเช็คของเช็คอะไรก่อนนะโอเคนะครับมาเริ่มกันเลยมาเล่มแรกนะเล่มนี้หวายด้ามเดิมนะครับไปอะไรโอ้เล่มนี้สวยไม่มีตรานะเล่มนี้ไม่มีตรานะไม่มีตาแต่ตอกลายเต็มใบเลยนะลายนี้สวยดีปลายหนกไหมปลายหนกนิดๆ นะหนกนิดๆแต่ไม่เยอะนิดเดียวนะเล่มนี้ยา 19.5 นิ้วนะทรงใบนะทรงใบ 19.5 นิ้วนะครับนี่หนกหน่อยนึงนะเป็นใบข้าวนะครับสันจะว่าสันเรียบก็ไม่ใช่สันนูนนิดนึงนะครับจะเป็นดาบที่ไหนนั้นยังไม่รู้นะเล่มนี้นะใบ 19.5 นิ้วนะเล่มแรกที่ออกมาดูโอเคหนึ่งเล่มผ่านไปเล่มที่2เล่มนี้สมบูรณ์หน่อยนะหวายเดิมแต่หวายเลื่อนหมดเดี๋ยวต้องจัดหวายใหม่นะยังพอจัดได้อยู่บางเล่มนี่จัดไม่ได้นะหวายเปราะนะเชือกเดิมฝักเดิมนะสันฝังตองตาเต่านะครับลำปางชัวถวาบางปลายปลายนี้ไม่รู้เรียกว่าอะไรนะนะสวยเหมือนกันนะปลายนี้ไม่ค่อยเห็นบ่อยเหมือนเขาถูกลับมาหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ไม่ชัวร์นะครับแต่เป็นตาเต่าใบดาบยาวสิบแปดนิ้วนะครับเล่มนี้ถึกเนี่ยถึกเหมือนกันนะจะว่าแปรตัดก็ไม่ใช่นะโอเคนะครับเล่มนี้เชือกเดิมนะหวายเดิมนะหวายนี่เดี๋ยวผมจะจัดใหม่นะก่อนที่ผมจะถ่ายรูปลงนะหวายนี่มันแค่เลื่อนเพราะว่าหวายเนี่ยใช้ไปนานๆน่ะมันแห้งแล้วก็หลวมนะอันนี้จัดใหม่ได้อยู่โอเคนะครับมาอีกเล่มนึงโอ้เล่มนี้สวยนะเล่มนี้ใบไม่ยาวมากนะสันนูนนะใบ15นิ้วเกือบครึ่งนะครับจะว่าปลายไว้ก็ไม่ใช่แต่เป็นดาบศอกนะ15นิ้วเล่มนี้ใบสวยผมมองว่าเป็นวายแล้วกันปลายวายแล้วกันนะเนี่ยปลายวาย15นิ้วนะครับฝักด้ามบูรณะมานะเล่มนี้สันหนาเท่าไหร่วะโอ้สันหนา9มิลนะ2เล่มแรกลืมวัดสันนะเดี๋ยวก่อนเล่มที่2ก็9มิลนะเล่มแรกก็9มิลโอ้ล็อตนี้สันหนามากนะโอเคเล่มต่อไป
เล่มนี้หวายด้ามก็หวายตรงด้ามก็เดิมนะแต่มีการทารักทารักทับหวายฝักก็เดิมนะละเอียดมากแต่ทารักทับไว้นะเชือกไม่แน่ว่าเก่าหรือเปล่าอันนี้เป็นลำปางนะก็หวาบางลำปางนะปลายคล้ายๆเล่มที่สองนะครับนี่หรือว่าไม่ใช่คล้ายๆกันนะแต่ไม่ใช่โอ้เล่มนี้สันหนามากเลยสันหนา 1.5 เซนนะครับเล่มนี้นะดูปลายยาว18นิ้วครึ่งนะครับสันหนาเนี่ยดาบสันหนาเนี่ยคือข้อดีเนี่ยน้ำหนักเวลาจับมันจะอยู่ตรงด้ามเป็นส่วนใหญ่มันทำให้ฟันคล่องนะฟันเหมือนกับว่ามันผิวอ่ะมันผิวอ่ะน้ำหนักไม่ถ่วงปลายนะฟันไม่เหนื่อยฟันแล้วไม่เหนื่อยนะครับเล่มนี้ถือว่าสวยนะสวยสวยสวยแต่เขาทารักมาทับมานะเพิ่งทาไม่นานแต่ก็ถือว่ายังสวยนะครับโอเคคอด้ามจะรัดโลหะไว้นะกับส้นด้ามก็รัดโลหะไว้นะอันนี้ความจริงมันน่าจะมีเหรียญปิดปลายด้ามส้นด้ามนะเดี๋ยวผมหาเหรียญได้ผมจะปิดไว้นะมาอีกเล่มหนึ่งเล่มนี้ก็สมบูรณ์หวายเดิมทั้งฝักทั้งด้ามตาเต่าเช่นกันเฮ้ยปลายคล้ายกันนะนี่เออเล่มนี้ปลายสวยตาเต่าเห็นไหมสันหนา8มิลถวาขอบสูงเป็นลำพูนหรือเปล่าสวยนะเล่มนี้สวยปลายจะว่าตัดก็ไม่ใช่ใบข้าวก็ไม่ใช่นะแต่ปลายสวยเล่มนี้นะครับเมื่อกี้ผมวัดความยาวหรือยังเล่มนี้17นิ้วนิดๆ นะเล่มนี้สวยเดิมนะเล่มนี้เดิมครับไอเชือกนี้น่าจะมาวัดเพิ่มนะสีขาวเนี่ยแต่เชือกตรงนี้อ่ะเดิม 100% เชือกมาต่อไปเล่มที่7นะครับเล่มที่7หวายเดิมนะเล่มนี้หวายเดิมแต่ฝักแตกนะหวายด้ามก็เดิมนะเชือกก็เดิมเล่มนี้เต่าลำปางตัวเล็กนะตัวเล็กคล้ายๆกับของผมเลยเนี่ยเต่าออกจะเหลี่ยมๆนะครับใครแฟนพันธุ์แท้ตาเต่าก็ผมมีเต่าอยู่ตอนนี้4ตัวแล้วนะที่จะขายนะเดี๋ยวขอเคลียร์ของอ่ะ18นิ้วนะครับคือดาบยุคสมัยตาเต่าอะไรพวกนี้ไม่ค่อยยาวนะประมาณ18 19นิ้วนี่แหละนะอันนี้สวยเลยนี่รถก่อนไม่มีใบลักษณะนี้นะสวยไหมอันนี้สวยนะผมว่าสวยดีนะเดิมนะโอเคเล่มต่อไปเล่มนี้หวายฝักเดิมหมดเลยนะหวายฝักเดิมหวายด้ามก็เดิมบุรณะมานิดๆหน่อยๆนะด้ามบุรณะหวายมาสัก10เส้นนี่แหละฝักอ๋อฝักก็มีบุรณะหวายมาแต่ทำเท่าของเดิมเลย1 2 3
สิบูน่าหวายมาแค่6เส้นที่เหลือเดิมหมดเลยนะครับเล่มนี้มาดูภายในกันลำปางอีกแล้วไม่ใช่ตาเต่าเป็นใบข้าวเนี่ยใบข้าวลำปางเล่มนี้สันหนาไม่ต่ำกว่า8มิลสันหนา 8.5 ใบนี้ยาวหน่อยนึงโอ้ใบยาว 19.5 นิ้วใบนี้ค่อนข้างยาวนะ 19.5 นิ้วก็สำหรับผมนะผมถือว่าเป็นดาบที่ค่อนข้างก็ยาวแล้วนะ 19.5 นิ้ว 20 นิ้วเนี่ยสวยเล่มนี้ก็สวยมาอีกเล่มหนึ่งอันนี้หวายด้ามเดิมนะครับหวายฝักทำใหม่นะเล่มนี้ไม่มีตาแต่ใบขูดล่องมานะเล่มนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับสวยมากนี่เป็นลำปางนะตะหวาขอบตื้นลำปางใบยาวเท่าไหร่19นิ้วนะครับสันหนาสันหนา8มิลนะสันนูนนิดๆนะไม่ใช่สันอันนี้นะไม่ใช่สันจั่วนะเล่มนี้สวยเหมือนกันนี่ทรงสวยมากเล่มนี้นะผมชอบดาบประมาณนี้แหละเนี่ย19นิ้วนี่แหละมันคล่องมากเลยมันพิ้วโอเคเล่มนี้ถือว่าสวยนะนี่ฝักก็ทำได้ดีนะครับฝักแน่ทำใหม่นะฝักทำใหม่แต่ทำหวายได้ทำบูรณะได้เหมือนของเดิมอ่ะนะเล่มนี้บูรณะเหมือนของเดิมเลยนี่นะครับโอเคมาเล่มต่อไปนะครับเล่มนี้ฝักเดิมฝักเดิมหมดเลยเชือกเดิม 100% อ้าวด้ามหลุดเดี๋ยวต้องอัดคลั่งหน่อยเล่มนี้เป็นใบข้าวเดี๋ยวนี้ต้องอัดครั่งใบยาวเท่าไหร่มาดูกัน 19 นิ้วเกือบครึ่ง 19 นิ้วประมาณ 19 นิ้วครึ่งนะครับโอ้โหสันหนาเกือบ1เซนเล่มนี้นะปลายก็เกือบโหนกอีกละโหนกหรือเปล่าอะนะไม่โหนกนะแต่สันหนามากเล่มนี้นะครับไม่รู้ตีทบหรือเปล่าไม่ชัวร์นะเดี๋ยวต้องไปขัดดูนะเล่มนี้ก็ใบสวยนะด้ามทำมาใหม่แต่ทำหวายได้ละเอียดมากหวายด้ามประมาณ1มิลนิดๆ 1.8 มิลถือว่าละเอียดนะแต่ฝักเนี่ยเดิมนะครับเล่มนี้ก็สวยนะโอเคมาดูเล่มที่10กันเล่มที่10หวายฝักเดิมหมดนะครับเชือกเดิมนะแต่หวายด้ามทำมาใหม่มั้งเอ้ยไม่ใช่ทำมาใหม่เดิมเหมือนกันหวายด้ามเดิมนะหวายด้ามเดิมมองในแสงน่าจะดูใหม่แต่ว่าเนี่ยดูที่ผมเนี่ยเดิมเก่าเล่มนี้มันดูตาเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมนะโอ้เล่มนี้สวยว่ะผมมีปลายคล้ายๆแบบนี้นะลักษณะเป็นเหมือนปลายวายนะสัน9มิลตาเหมือนสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดเนี่ย
ไม่ใช่เต่านะเดี๋ยวผมไม่เคยเห็นตานี้นะเดี๋ยวผมต้องไปถามเขาก่อนนะแต่ใบเนี่ยใบคล้ายๆเล่มของผมเนี่ยอันนี้ของผมนะของผมที่มีอยู่นะอันนี้ที่เข้ามาใหม่นะเห็นไหมใบคล้ายกันเลยผมเป็นปลายว่ายผมเล่มล่างนะแต่ผมไม่มีตานะแต่ไอ้ที่เข้ามาใหม่เนี่ยมีตราสันก็คล้ายๆกันเหมือนคู่แฝดเลยดาบเล่มนี้นะครับใบยาวเท่าไหร่นะใบยาว20นิ้วเล่มนี้นะเออสวยเลยเป็นดาบคู่ได้เลยนะเนี่ยเห็นไหมเหมือนกันเลยยาวเท่ากันเลยเหมือนกันเนี่ยกับแกะต่างกันตรงปลายนิดเดียวสัดส่วนอะไรเนี่ยโอ้โหนี่ขนาดเทียบกันนะเนี่ยเนี่ยเทียบกันแทบไม่ต่างกันเลยอะไรจะบังเอิญปานนั้นถ้าเก็บคงเก็บเล่มนี้มั้งนะเออเล่มนี้สวยคล่องตัวดีสวยมากเล่มนี้โอเคผ่านไปแล้ว10เล่มเหลืออีก2นะมาดูอีก2เล่มมีอะไรมาจากคนละที่กันใช้ดาบเป็นที่เปิดกล่องดาบกองเต็มบ้านเลยโอเคมาแล้วอีก2เล่มนะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยว่าเป็นยังไงมีแกะกล่องผมไปไหนเนี่ยมีดเล่มนี้ดาบเล่มนี้คมมากเลยคมพอกับมีดเหลาเลยผมเล่นสองเล่มนี้นะดูเล่มไหนก่อนดูเล่มนี้ก่อนนะเล่มนี้ไว้ฝักไว้ฝักทำใหม่นะแต่เป็นฝักเดิมนะเล่มนี้ไว้ด้ามไว้เดิมนะทำใหม่บางส่วนนะตรงด้ามใบสันเล่มนี้หนาไหมสันหนา8มิลนะไม่ตอกตรานะครับเล่มนี้ปลายอะไรบัวหรือหน้าลูกไก่นะนี่นะถ้ามันไม่มีติ่งตรงปลายนี่นิดนึงเนี่ยมันจะเป็นปลายบัวแต่นี่มีติ่งนิดๆเนี่ยหน้าลูกไก่หรือเปล่าเออปลายนี้ผมไม่ค่อยได้เห็นนะโอ้20กว่านิ้ว
นี่นะมีติ่งปลายนิดเดียวเออนี่ปลายนี้เคยได้ยินมานานนะไอ้หน้าลูกไก่นี่นะเพิ่งได้เห็นนี่แหละนะมันงอนนิดนึงนะถ้าพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะแต่ว่าแต่มีแนวโน้มว่าใช่หรือต้องไปเปิดตำรับตำราอะไรดูก่อนว่ามันใช่ไหมเนี่ยคือถ้ามันไม่มีงอนปลายนิดเนี่ยมันจะเป็นปลายบัวนะเออเล่มนี้สวยเดี๋ยวต้องขัดสนิมหน่อยสนิมปลายใบหนาเอาเรื่องเลยโอเคนะเล่มนี้20นิ้วนะนิดๆฝักเดิมเดี๋ยวนะสวยเล่มนี้สวยทำหงายไหมไม่หงายนะครับโอ้ฝากแน่นชื้นหรือเปล่าเนี่ยโอเคนะครับเล่มสุดท้ายของวันนี้นะวายด้ามเดิมวายฝักเดิมจะฝักดูกว้างๆนะเล่มนี้นะแต่ฝักเดิมวายฝักก็เดิมนะไม่มีเชือกนะครับสันหนาสันหนา1เซนใบนี้ยาวมากนะใบ25นิ้วมีรอยปะทะตรงปลายใบนะช่วงนี้นะรอยปะทะนิดหน่อยนะครับตาอันนี้ตรานะผมไม่รู้ว่าตาอะไรนะนี่แต่เล่มนี้ยาวมาก25นิ้วนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วนะโอ้ดาบทั้งหมด12เล่มโอ้คลิปนี้ยาวหน่อย28นาทีนะก็ใครที่มองดูแล้วชอบเล่มไหนก็ทักเข้ามานะเพราะว่าผมจะเริ่มลงขายก็อีกสักวัน2วันนะขอเวลาถ่ายรูปก่อนนะเพราะไปทำงานนะไม่มีเวลานะครับเออความจริงมีอีกเล่มนึงอ่ะโอ้อยู่ลึกมาไม่นับแล้วกันเล่มนั้นเดี๋ยวไว้ถ่ายรูปทำรีวิวอีกเล่มหนึ่งเล่มนั้นค่อนข้างพิเศษหน่อยโอเคนะครับสำหรับใครที่สนใจชุดนี้ก็ถ้าเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวประมาณอีกวัน2วันติดตามที่เพจนะใครไม่รู้เพจไหนก็ชื่อเดียวกับช่องนะครับแล้วก็ไปฝากรบกวนกดถูกใจด้วยนะเวลาผมลงขายอะไรก็จะได้เด้งเข้าไปดูนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ